สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้มาพบกับคุณครูเช่นเคยนะลูกในวิชาหน้าที่พลเมืองลูกเราจะมาเรียนต่อจากอาทิตย์ที่แล้วนะลูกอาทิตย์ที่แล้วนักเรียนเรียนเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3ไปแล้วใช่ไหมลูกตามรอยพ่อพอเพียงอาทิตย์นี้เราจะมาต่อกันนะลูกหน่วยการเรียนรู้ที่3ตามรอยพ่อพอเพียงเรามาดูผังการเรียนรู้กันก่อนนะลูกผังการเรียนรู้นะลูกเกี่ยวกับตามรอยพ่อพอเพียงที่นักเรียนเรียนไปนะลูกนะคะหนึ่งหัวข้อก็คือเกี่ยวกับการประหยัดและการออมนะลูกวันนี้เราจะขึ้นอีกหนึ่งหัวข้อนะลูกก็คือหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะลูกเกี่ยวกับการประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดกับความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันนะลูกนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหานะลูกนักเรียนมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งเน้นให้คนไทยนะลูกพึ่งตนเองและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่เนี่ยให้ได้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดนะลูกและให้ชาวไทยดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายรู้จักประหยัดและออมนะลูกอันนี้คือนะคะปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะลูกนะคะเรามาดูหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงนะลูกมีหลักการสำคัญอะไรบ้างนะลูกหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงมีหลักสำคัญดังนี้นะลูกนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วคุณครูสอนไปแล้วนะลูกนะคะ 1.1 ความพอประมาณความพอประมาณก็หมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปไม่มากเกินไปโดยที่เราไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะลูกอันนี้คือความพอประมาณ 1.2 ความมีเหตุผลก็หมายถึงการตัดสินใจทำสิ่งต่างๆด้วยเหตุผลนะลูกนะคะ 1.3 การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีก็หมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะลูกอันนี้คือหลักการของเศรษฐกิจพอเพียงที่สำคัญนะลูกที่นักเรียนจะต้องรู้นะลูกนะคะเรามาดูหัวข้อที่2กันเลยนะลูกข้อ2หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะลูกนะคะพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายโดยมิทรงย่อท้อนะลูกเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวไทยทุกเชื้อชาติทุกศาสนานะลูกพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการเนี่ยนะคะหลายพันโครงการนะลูกนะคะแต่ละโครงการเนี่ยประสบความสำเร็จอย่างยิ่งเลยนะลูกเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงมีหลักการทรงงานที่ดีมากเลยนะลูกอย่างเช่นนะคะความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันประหยัดเรียบง่ายและได้รับประโยชน์สูงสุดนะลูกอันนี้คือหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะลูกเรามาดูพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านต่อเลยนะลูกพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะลูกนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะลูกทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนะลูกโดยมิย่อท้อต่อความเหน็ดเหนื่อยนะลูกอย่างในภาพนะคะเพื่อให้คนไทยเนี้ยมีความกินดีอยู่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้นะลูกอันนี้คือพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านนะลูกเมื่อนักเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านแล้วนะลูกเรามาทำกิจกรรมที่2กันเลยนะลูกนักเรียนดูกิจกรรมที่2เลยนะลูกเปิดหนังสือเลยนะคะเปิดแล้วใช่ไหมลูกนะคะเมื่อนักเรียนเปิดหนังสือแล้วนะลูกนะคะมาดูกิจกรรมที่2กันนะลูกนะคะหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะลูกเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านบทความนะลูกเกี่ยวกับหลักการทรงงานนะลูกแล้วเขียนเครื่องหมายถูกนะลูกนะคะลงไปในดาวนะคะ2ข้อนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะอ่านให้นักเรียนฟังนะลูกเกี่ยวกับบทความหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะลูกนะคะนักเรียนตั้งใจฟังนะลูกในการพัฒนาและช่วยเหลือราษฎรทรงใช้หลักการแก้ไขปัญหาด้วยความเรียบง่ายและประหยัดราษฎรสามารถทำเองหาได้ในท้องถิ่นและใช้สิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคนั้นๆ
มาแก้ไขปัญหาโดยไม่ต้องลงทุนสูงหรือใช้เทคโนโลยีที่ไม่ยุ่งยากดังพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่าให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาติจะได้ประหยัดงบประมาณอันนี้คือนะคะพระราชดำรัสตอนหนึ่งนะลูกนักเรียนเข้าใจความหมายอันนี้ไหมลูกนะคะให้ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะคะโดยปล่อยให้ขึ้นเองตามธรรมชาตินะลูกนะคะนักเรียนเข้าใจไหมลูกถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะคุณครูมีคลิปวิดีโอนะลูกเกี่ยวกับทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกของพระองค์ท่านนะลูกมาให้นักเรียนดูนะลูกนักเรียนตั้งใจดูนะคะจากทฤษฎีการปลูกป่าในที่สูงการปลูกเฉพาะต้นไม้ที่ขึ้นอยู่เดิมงดปลูกไม้ผิดแผกจากถิ่นเดิมหรือการปลูกป่าทดแทนมีอีกหนึ่งทฤษฎีของพ่อซึ่งถือเป็นแนวพระราชดำริในการพลิกฟื้นป่าไม้ให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์โดยง่ายนั่นคือทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกซึ่งเป็นไปตามหลักการฟื้นฟูสภาพป่าด้วยวัตถะธรรมชาติคือการเลือกที่เหมาะสมแล้วก็จงทิ้งป่านั้นไว้โดยไม่ต้องทำอะไรป่าจะเจริญเติบโตขึ้นเป็นป่าสมบูรณ์โดยไม่ต้องไปปลูกต้นไม้สักต้นเดียวนอกจากนี้การไม่ไปรังแกป่าหรือต่อแย่ต้นไม้เพียงแต่คุ้มครองให้ขึ้นเองเท่านั้นก็เพียงพอแล้วทฤษฎีสร้างสรรค์ของพ่อนี้อาศัยหลักการของกฎธรรมชาติที่แยบยลเรียบง่ายและประหยัดแต่กลับได้ผลมหาศาลเมื่อนักเรียนดูคลิปวิดีโอไปแล้วนะลูกเกี่ยวกับทฤษฎีการปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกนะลูกแล้วให้นักเรียนมาทำแบบฝึกหัด2ข้อนะลูกนะคะมาดูข้อที่1กันนะลูกพระราชดำรัสดังกล่าวตรงกับข้อใดพระราชดำรัสดังกล่าวตรงกับข้อใดประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกต้องติ๊กเลยนะลูกเฉลยพระราชดำรัสตรงกับนะคะประหยัดเรียบง่ายได้ประโยชน์สูงสุดนะลูกมาดูข้อที่2นะคะนักเรียนจะนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างไรลูกนักเรียนจะนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างไรตกแต่งรอบๆ บริเวณบ้านให้สวยงามเหมือนอยู่ในธรรมชาติดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายรู้จักพึ่งพาตนเองข้อไหนถูกต้องนักเรียนติ๊กเลยลูกเฉลยสิ่งที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความเรียบง่ายรู้จักพึ่งพาตนเองลูกนะคะเรามาดูข้อ 1.2 ต่อกันเลยนะลูก 1.2 นะลูกนักเรียนมาดูบทความนี้นะลูกนะคะผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจแม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้มีความรู้มากแต่ไม่มีความสุจริตไม่มีความบริสุทธิ์ใจนะคะข้อที่1พระราชดำรัสดังกล่าวตรงกับข้อใดพระราชดำรัสดังกล่าวตรงกับข้อใดความเสียสละความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันนักเรียนคิดว่าพระราชดำรัสดังกล่าวนะลูกตรงกับข้อไหนนะลูกให้นักเรียนติ๊กลงไปเลยนะลูกเสร็จแล้วใช่ไหมคะเฉลยพระราชดำรัสก็ตรงกับข้อความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันนะลูกมาดูข้อที่2ต่อเลยนะลูกนักเรียนจะนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างไรลูกนักเรียนจะนำพระราชดำรัสดังกล่าวมาปฏิบัติอย่างไรนะลูกทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยยึดตนเองเป็นศูนย์กลางตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนักเรียนคิดว่าสิ่งไหนที่ควรนำมาปฏิบัติลูกเสร็จแ
หรือยังคะเฉลยสิ่งที่นักเรียนควรนำมาปฏิบัติก็คือตั้งใจทำงานตามที่ได้รับมอบหมายนะลูกโดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักนะลูกนะคะมาดูต่อนะลูกแบบหัดข้อที่2กันต่อเลยนะคะข้อที่2ให้นักเรียนยกตัวอย่างนะลูกนะคะแนวทางการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะลูกเขียนลงไปในบันทึกผลนะลูกในช่องสี่เหลี่ยมนี้ลูกนะคะ2ช่องนี้นะลูกนะคะว่านักเรียนจะยกตัวอย่างแนวความคิดในการปฏิบัตินะลูกเกี่ยวกับการทรงงานของพระองค์นะลูกนะคะนักเรียนลองนึกดูที่ลูกที่นักเรียนเรียนไปนะลูกนะคะใน2หัวข้อนี้นักเรียนจะเขียนอะไรดีนะลูกลองดูตัวอย่างนะลูกแนวทางการปฏิบัติตนนักเรียนอาจจะเขียนว่าซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันก็ได้นะลูกหรือการประหยัดการออมก็ได้นะลูกนะคะผลที่เกิดขึ้นก็คือได้รับคำชมและเกิดความภาคภูมิใจนะลูกนะคะอันนี้คือตัวอย่างในการปฏิบัติตนตามหลักการทรงงานนะลูกนะคะมาดูต่อนะลูกการศึกษาเกี่ยวกับหลักการทรงงานและนำมาปฏิบัติในการดำเนินชีวิตนะลูกแสดงถึงคุณลักษณะของผู้มีวินัยด้านใดลูกนะคะซื่อสัตย์สุจริตตั้งใจปฏิบัติหน้าที่นะลูกอันไหนถูกต้องนักเรียนติ๊กเลยนะลูกเฉลยนะคะเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตนะลูกนะคะเรามาทำแบบหัดกันต่อเลยนะลูกคันไหมคะต่อเลยนะคะลูกมาดูข้อที่3นะลูกนะคะข้อที่3นี้ให้นักเรียนวาดภาพหรือติดภาพก็ได้นะลูกนะคะการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลูกของนักเรียนนะลูกแล้วเขียนอธิบายสั้นๆ นะลูกนะคะอย่างเช่นคุณครูจะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะลูกนะคะดูตัวอย่างนะลูกนะคะเด็ก2คนนะคะมีเงินเหลือออมนะลูกเอามาหยอดกระปุกออมสินทุกวันเลยนะลูกนะคะ 3.1 นักเรียนปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรลูกนะคะอย่างเช่นนะลูกดูตัวอย่างนะลูกเก็บออมเงินใช้จ่ายอย่างประหยัดนะลูกนะคะสิ่งที่นักเรียนปฏิบัติได้นะลูก 3.2 เมื่อปฏิบัติแล้วนะคะตัวนักเรียนเนี่ยรู้สึกอย่างไรลูกนะคะจะดูนะลูกเกิดความภาคภูมิใจนะลูกอันนี้คือตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้นะลูกนะคะมาดูต่อเลยนะลูกนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนสรุปนะลูกเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะลูกว่าข้อไหนสรุปเกี่ยวกับหลักการทรงงานได้ถูกต้องนะลูกมาดูนะลูกนะคะให้นักเรียนเขียนเครื่องหมายถูกนะลูกนะคะลงไปในดาวนะลูกนะคะลงไปในดาวหน้าคำตอบที่สรุปความรู้เรื่องหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลูกว่าข้อไหนถูกต้องมาดูดาวที่1ลูกทำงานโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันจะทำให้งานสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมมาดูดาวที่2ลูกการทำงานโดยยึดหลักประหยัดเรียบง่ายจะทำให้งานที่ทำสำเร็จล่าช้าและเกิดประโยชน์น้อยที่สุดนักเรียนคิดว่านะคะอันไหนสรุปถูกต้องเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านลูกนะคะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกดูนะลูกเฉลยดาวที่1ถูกต้องลูกนะคะหลักการทรงงานของพระองค์นะลูกนะคะพระองค์ทรงทำงานนะลูกโดยยึดหลักความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันนะคะจะทำให้งานนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะลูกและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมนะคะนักเรียนทำแบบหัดทันไหมลูกนะคะทันไหมมาดูแบบทดสอบต่ออีก10ข้อนะลูกนะคะ
มาดูแบบทดสอบต่อกันเลยนะลูกนะคะให้นักเรียนระบายสีคำตอบที่ถูกต้องนะลูกนะคะลงในวงกลมนะลูกโดยให้นักเรียนเลือกนะลูกนะคะข้อที่ถูกนะลูกนะคะมาดูข้อที่หนึ่งพระบรมราชโอวาทคืออะไรพระบรมราชโอวาทคืออะไร 1. คำสั่งสอน 2. คำมั่นสัญญา 3. คำชมเชยนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกระบายเลยนะลูกเฉลยนะคะพระบรมราชโอวาทก็คือคำสั่งสอนของพระราชานะลูกมาดูข้อที่2นักเรียนจะปฏิบัติตนตามพระบรมราชโอวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในเรื่องการประหยัดนะลูกได้อย่างไรนะลูก 1. ใช้น้ำและไฟอย่างเต็มที่เมื่ออยู่ในโรงเรียนใช่ไหมลูก 2. ซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดแทนการซื้อใหม่ 3. ใช้จ่ายเงินให้พอดีกับรายรับลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนเกี่ยวกับการประหยัดลูกลองคิดสิคะอ่ะเฉลยข้อที่ถูกต้องก็คือซ่อมแซมเสื้อผ้าที่ขาดแทนการซื้อใหม่ลูกนะคะมาดูข้อที่3นะลูกการปฏิบัติตนตามพระบรมราชโอวาทเรื่องการออมข้อใดเหมาะสมที่สุดลูก 1. ใช้จ่ายเท่าที่มี 2. ใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับ 3. ใช้จ่ายเงินให้มากกว่ารายรับนักเรียนลองคิดสิลูกเกี่ยวกับการออมเงินนะลูกว่าข้อไหนเหมาะสมที่สุดลูกอ่ะเฉลยนะคะข้อที่2ลูกนะคะเกี่ยวกับการออมนะลูกก็คือใช้จ่ายเงินให้น้อยกว่ารายรับลูกนะคะนักเรียนทันไหมลูกนะคะมาดูข้อที่4ต่อเลยนะลูกข้อที่4สมุดจดงานที่เหลือใช้เราควรทำอย่างไรจึงจะคุ้มค่าสมุดงานที่เหลือใช้เราควรทำอย่างไรจึงจะคุ้มค่าลูก 1. มัดรวมกันแล้วนำไปขาย 2. นำมาใช้ทดเลขหรือจดบันทึก 3. ฉีกแล้วพับนกกระดาษนักเรียนคิดว่าข้อไหนใช้สมุดอย่างคุ้มค่าลูกเสร็จหรือยังคะเฉลยนะลูกข้อที่2ถูกต้องลูกนะคะนำมาใช้ทดเลขหรือจดบันทึกลูกนะคะมาดูข้อที่5นะลูกให้นักเรียนดูภาพนี้นะลูกนะคะดูภาพข้างหลังนี้นะลูกจากภาพตรงกับคำในข้อใดนะลูกสังเกตภาพนะลูกตรงกับคำในข้อใด 1. ทรงงาน 2. พระบรมราชโอวาท 3. พระราชทานลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนถูกลูกอ่ะเฉลยข้อที่ถูกนะลูกข้อที่1คือทรงงานนะลูกนะคะมาดูข้อที่6ให้นักเรียนดูรูปภาพอีกแล้วนะลูกนะคะดูรูปภาพจากภาพตรงกับหลักการทรงงานในข้อใดจากภาพตรงกับหลักการทรงงานในข้อใด 1. ประหยัด 2. เรียบง่าย 3. ได้ประโยชน์สูงสุดนักเรียนดูภาพเกี่ยวกับหลักการทรงงานของพระองค์ท่านนะลูกนะคะเฉลยนะคะข้อที่2ถูกต้องลูกนะคะเรียบง่ายเรามาดูข้อที่7ต่อกันเลยนะลูกมาดูข้อ7ต่อกันเลยนะลูกนะคะการกระทำในข้อใดแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันลูก 1. ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน 2. ปิดน้ำและไฟเมื่อเลิกใช้ 3. คืนเงินทอนเกินให้แม่ค้านะลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนนะคะแสดงถึงความซื่อสัตย์สุจริตจริงใจต่อกันลูกเสร็จไหมคะอ่ะเฉลยนะลูกข้อที่3ถูกต้องลูกนะคืนเงินทอนเกินให้แม่ค้านะลูกมาดูข้อที่8ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลูก 1.
ปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครอบครัว 2. ซื้อโทรทัศน์รุ่นใหม่และนำรุ่นเก่าไปบริจาค 3. อ่านหนังสือก่อนสอบตลอดทั้งวันทั้งคืนข้อไหนถูกต้องลูกเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลูกเสร็จหรือยังคะเฉลยนะลูกข้อที่1ถูกต้องลูกปลูกผักสวนครัวไว้บริโภคในครอบครัวข้อที่9การกระทําในข้อใดแสดงถึงการพึ่งพาตนเองลูก1ขอความช่วยเหลือจากเพื่อนตลอดเวลา2ขนขวายหาความรู้จนเกิดความเข้าใจ3ลืมนําเงินมาโรงเรียนจึงไม่รับประทานมื้อเที่ยงลูกนักเรียนคิดว่าข้อไหนพึ่งพาตนเองลูกอ่ะเฉลยนะลูกข้อที่2ถูกต้องขนขวายหาความรู้จนเกิดความเข้าใจนะลูกข้อที่10สุดท้ายนะลูกนะคะข้อใดเป็นการใช้ข้าวของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่านะลูก1นำกะละมังเก่ามาใช้ปลูกผัก2เสื้อผ้าขาดชำรุดนำมาเช็ดถูบ้าน3ถูกทุกข้อนักเรียนคิดว่าข้อใดใช้ข้าวของเครื่องใช้อย่างคุ้มค่าลูกอ่ะเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเฉลยนะลูกข้อที่3ลูกถูกทุกข้อเลยเรานำกะละมังเก่ามาปลูกผักก็ได้นะลูกหรือนำเสื้อผ้าขาดชำรุดเนี่ยมาเช็ดถูบ้านก็ได้นะลูกข้อนี้ก็เลยตอบถูกทุกข้อนะคะนักเรียนทำทันไหมลูกนะคะถ้านักเรียนทำไม่ทันหรือทำไม่เสร็จนะลูกนะคุณครูอยากให้หนูดูนะคะคลิปวิดีโออีกหนึ่งครั้งนะลูกนะคะเป็นการทบทวนบทเรียนไปนะลูกนะคะตอนที่คุณครูจะจบนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกดูนะลูกนะวันนี้ครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะลูกนะคะเกี่ยวกับหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกนะคะเกี่ยวกับนะคะเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อพอเพียงนะลูกเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะแต่อย่าลืมทบทวนบทเรียนด้วยนะลูกนะคะและทำแบบทดสอบด้วยนะลูกนะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่3นะลูกสวัสดีค่ะ